วันนี้สปอยหนังโคตรโม้อยู่กับภาพยนตร์จอมยุทธที่มีชื่อว่า The Eye for an Eye by Swordman หรือชื่อไทยว่ายอดกระบี่ไร้เทียมทานและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่ขโมยกระโจนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับในช่วงนั้นทางราชการจึงมีการว่าจ้างเหล่ามือกระบี่ผู้ไร้เทียมทานให้ออกมาปราบปรามพวกโจรย่องเบาหรือฆาตกรด้วยค่าหัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานถ้าเป็นโจรทั่วไปก็สามารถจับเป็นมาได้แต่ถ้าเป็นพวกแก๊งฆาตกรกล้าข่มขืนก็อาจจะตัดหัวพวกมันมาส่งได้เลยด้วยเหตุนี้แผ่นดินจีนในตอนนั้นจึงเต็มไปด้วยผู้มากฝีมือที่ทำงานเป็นมือกระบี่เอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกในเช้าของวันธรรมดาอีกหนึ่งวันหลี่เยี่ยนหญิงสาวอายุ19ผู้เป็นเจ้าของโรงหมักเหล้าชื่อดังท้ายหมู่บ้านก็กำลังไล่เตะโกนพวกเด็กๆที่บังอาจมาขโมยเหล้าของเธอไปกินมึงบ้าไปเนี่ยตัวแค่นี้หัดแดกเหล้าละรีบไปไกลๆเลยนะก่อนที่ฉันจะเอาก้อนหินยัดตูดพวกแกพวกเด็กน้อยก็วิ่งหนีไปนะครับทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มประหลาดเดินมาดมฟุตฟิตฟุตฟิตอยู่แถวร้านอ่ะนี่มันกลิ่นเหล้านี่นะพ่อค้าแม่ค้านี่ร้านขายเหล้าใช่หรือไม่จัดไว้ให้ค่าเต็มๆโบกคิดเท่าไหร่ก็ว่ามาแม่นางหลี่เยี่ยนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้ร้านข้าปิดแค่เตรียมเหล้าไว้มารับแขกในงานเพราะวันนี้เป็นวันแต่งงานของข้าจะอ้าววันมงคลเลยไม่สนจะขายเหล้ามาเสียเที่ยวข้าซะจริงซึ่งเธอเนี่ยเขาบอกกับข้าว่าถ้าหากอยู่รวมฉลองงานกับข้าอีกสักหน่อยท่านจะได้เหล้ากินฟรีจะนั่งผีทั้งวันก็ยังได้พอได้ยินอย่างนั้นก็เข้าเขาแหละครับชายหนุ่มเนี่ยเลยเลือกที่จะอยู่งานบุญไม่นานนักไอ้เจ้าบ่าวก็โผล่มาถึงพร้อมกับเริ่มงานแต่งงานเล็กๆในท้ายหมู่บ้านอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นพี่ชายของนางเนี่ยก็เข้ามาอวดอ้างความสามารถเพราะไม่ชอบใจไอ้พวกชาวบ้านที่มากินงานดองและสวบเอาแต่เล่ากลัวน้องสาวจะเจ๊งจึงไล่ตะเพิดกลับบ้านไปจนหมดนั่นรวมถึงไอ้เจ้าหนุ่มพเนจรนี่ด้วยเฮ้ย ไอ้บอดเหมือนคิดว่าจะแดกยันเช้าเลยแล้วไงกลับบ้านไปซะแต่ทักทายแกยังไม่ทันไรนะครับมือแกเนี่ยก็เร็วมากชุบชุบจับกระบี่ถอดออกแล้วเสียบเข้าฝักอย่างเร็วจีพร้อมกับพูดว่านี่พี่ชายกระบี่ของท่านเนี่ยมันคมเกินไปนะระวังเดี๋ยวจะทำมันบาดบั้นด้าวเอาพูดจบก็ตบโต๊ะไปอย่างแรงดังปังเล่นเอาไอ้เจ้าพี่ชายของเธอเนี่ยถึงกับเหงื่อแตกพลักไอ้นี่มันจอมยุทธนี่ว่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยพอเห็นว่าตัวเองไปทำงานก่อยซะแล้วพี่บอดเราก็ไปนั่งอยู่ในคอกม้านะครับเพื่อรอเวลาหายแห้งจะได้ออกเดินทางไปขึ้นค่าหัวในที่อำเภอโดยไม่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่งานแต่งเมื่อมีเหล่าขุนนางจากเมืองด้วยหยางได้เข้ามาข่มเหงรังแกพี่ชายของเจ้าของร้านพ่อไอ้หมอนี่เนี่ยเพ้อไปผิดใจกับพวกคนขาใหญ่เข้าจึงถูกลงโทษอย่างสาสมแค่นั้นยังไม่พอพวกมันยังได้สังหารเจ้าบ่าวและลูกสมุนนายหนึ่งของมันยังได้ลากตัวของแม่สาวหลี่เยี่ยนเข้าไปตอกเธอสดๆอยู่ในร้านยังไม่กลัวบาปกลัวกรรมกว่าที่เรื่องราวจะจบก็สร้างความบอบช้ำให้กับแม่นางหลี่เยี่ยนเป็นอย่างมากกลิ่นเลือดที่ลอยคละคลุ้งก็ไปเข้าจมูกของพี่บอลที่นอนอยู่ในคอกมานะครับพี่แกก็เลยเดินดุ่มๆเข้ามาในงานเขาก็ไปพบกับศพของเจ้าบ่าวและเจ้าพี่ชายปากจัดที่นอนเป็นซากอยู่ที่ลานและที่ข้างในร้านแม่นางหลี่เยี่ยนที่อยู่ในสภาพช็อกเธอก็ไม่กล้าพูดอะไรมากจึงทำให้ชายตาบอดได้แต่ปลอบใจว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปแจ้งทางการให้มาจัดการเรื่องนี้ให้เช้าวันรุ่งขึ้นพี่แกก็ลากเป้าหมายที่ล่ามาได้เข้าไปในสำนักงานราชการหรือพูดง่ายๆในสมัยนี้เป็นภาษาบ้านมันก็คือโรงพักนี่แหละครับพอเข้ามาถึงพี่แกก็ถามถึงใครคนหนึ่งว่าในสถานีนี้เนี่ยมีใครชื่อจูหายบ้างเออไม่รู้ดิแต่รู้แต่ว่าจูก็ยังอยู่ซึ่งไอ้คำนี้นะครับมันเป็นรหัสลับที่เราพวกโจรเนี่ยมันใช้กันกลับกลายเป็นว่าหนึ่งในพวกตำรวจได้มีโจรป้อมตัวมาทำให้พี่บอดของเราสามารถจับโจรคนนั้นได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ายิงกระป้อมนัดเดียวได้นก2ตัวปะโทนี่มึงชิ่งกี่ต่อวะเนี่ยเมื่อรับเงินค่าหัวเสร็จพี่แกเนี่ยก็บอกกับเจ้าหัวหน้าราชการหรือพี่จ่าว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นณที่ท้ายหมู่บ้านโรงเล่าของสาวน้อยถูกโจรเอามาหิดเล่นให้ซะแล้วข้าว่าท่านควรจะไปตรวจสอบดูหน่อยนะพอได้ยินอย่างนั้นนะครับพวกข้าราชการที่รักความถูกต้องก็ได้ออกเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทีแรกก็ทำท่าว่าเหมือนจะดีแต่พอเห็นลูกธนูที่ปักอยู่ในร่างของพี่ชายของแม่นางหลี่เยี่ยนเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกจิบหายแล้วนี่มันลูกคนดังพอดีเจ้าเกิดคลั่งและฆ่าพี่ชายตนเองแน่ๆนั่นการสอบสวนจึงเป็นไปแบบนั้นหลี่เยี่ยนเนี่ยไม่ยอมรับครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนี่มันปลักปล้ำกันชัดพี่จ่าเลยก็ไม่สนครับจับเธอไปค้างคุกได้ทันทีเพื่อจะได้ปิดคดีนี้อย่างรวดเร็วแต่พอไปถึงที่โรงพักพวกเขาก็เจอกับพี่บอดนั่งรออยู่ด้วยความเท่และทักทายพวกเขาว่า
ทำเหี้ยอะไรกันครับพวกมึงควรจะไปจับโจรไม่ใช่จับผู้ร้องทุกข์พี่จ่าเนี่ยก็บอกว่ามึงไม่เกี่ยวให้ถอยไปนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องระดับตำบลแต่มันเป็นเรื่องระดับจังหวัดคนต่ำต้อยด้อยค่ะย่อมไม่มีใครเห็นหัวถ้ารักชีวิตก็ถอยไปซะโอ้ด่าสักกูเจ็บหูเลยพี่บอลเนี่ยเลยทนไม่ได้เข้าไปสั่งสอนให้พวกนี้ด้วยกระบวนท่าบิดมือชะแวบชะวับแทบจะไม่ต้องชักกระบี่และปากระดี่ยังไม่ทันกระดิกหางพวกตำรวจก็นอนโอดโอยอยู่ภายใต้แทบเท้าของพี่บอลเราซะแล้วไอ้เจ้าพี่จ่าที่เหงื่อแตกพักๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าแกมายุ่งกับเรื่องระดับจังหวัดนี่นะก็แกไม่รอดเนี่ยแกจะโดนตามพอจบเรื่องแล้วเขาเนี่ยก็พาเธอออกเดินทางไปยังลู่หยางด้วยพอแม่นางหลี่เจียนเนี่ยอยากจะไปแจ้งความที่เมืองนั้นแต่ตลอดในระหว่างทางเธอก็ขอร้องให้พี่บอดของเราจัดการล้างแค้นให้กับเธอด้วยเธอไม่ได้ขอฟรีๆนะครับเธอจ้างด้วยค่าจ้างอันงดงามแถมบริการแดกเหล้าฟรี12ปีไม่มีซึมเป็นไงเขาเสนอแค่ฟังก็เปรี้ยวปากแล้วแต่พี่แกก็ปฏิเสธไปเลยครับเพราะว่าแกเนี่ยเป็นนักล่าฆ่าหัวไม่ใช่นักฆ่าเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเธอไปร้องทุกข์เอาและเมื่อถึงลู่หยางทั้งสองคนก็แยกทางกันพี่บอดก็ได้เข้าไปพบกับเพื่อนเก่าที่มีชื่อว่าสาวฉีประกอบอาชีพเป็นหมอเมื่อเธอเจอเนี่ยก็ทักทายว่าเอ้าจะบอดเฉินเข้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อใดเล่าทั้งสองคนเนี่ยก็ทักทายกันตามปกติครับเอ้าอีกอย่างนึงเนี่ยแม่นางฉีเนี่ยเป็นคนคอยหางานเพื่อตามล่าพวกโจรให้กับพี่บอดของเราด้วยซึ่งอีกไม่กี่งานเขาก็จะสามารถเก็บเงินไปทำเลสิกรักษาลูกตาของเขาได้แต่ทว่าในระหว่างนั้นก็มีคนไข้รายหนึ่งถูกมีดปักมือร้องโวกเวกโวยวายมาให้แม่นางฉีเนี่ยรักษาเธอก็ถามตามภาษาคุณหมอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อคนไข้เล่ามาเนี่ยก็ทำให้พี่บอดเฉินของเรารู้ทันทีครับว่าไอ้หมอนี่ต้องถูกแม่นางหลีเยี่ยนเล่นงานมาแน่นอนและทันทีเมื่อแขกทุกคนออกไปจนหมดแล้วพี่เฉินก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลีเยี่ยนให้กับแม่นางฉีฟังจนเธอเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเธอก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดเตือนเขาเหมือนกับคนอื่นๆว่าเจ้าอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยนี่มันระดับจังหวัดอีกแล้วเหรอเอะอะไรก็จังหวัดนี่กูจะฆ่ามันให้หมดจังหวัดเลยพอพูดจบพี่บอยของเราก็แอบแกะรอยไอ้เจ้าลูกสมุนมือขวาหรือไอ้คนที่เคยข่มขืนนางไปยังบ่อนของมันครับก่อนจะลากตัวของมันไปทุบกระบาลท่ามกลางสายฝนเพื่อถามหาตัวของแม่นางหลี่เยี่ยนซึ่งเธอเนี่ยถูกจับไปทรมานอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าโรงเก็บศพซึ่งที่นั่นเนี่ยมีบูเชอร์จอมสับที่ใช้อาวุธเป็นได้ขอคู่แถมยังมีวิชาตัวเบาเป็นเลิศแต่ท่ามกลางต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยศพมันก็ทำให้พี่บอดของเราเนี่ยแยกแยะศัตรูแทบไม่ได้นะครับแต่ด้วยความฉลาดแกก็จัดการอมเหล้าและเป่าใส่ร่างของไอ้เจ้าบูเชอร์ตัวนั้นจึงทำให้ในตอนนี้พี่บอดของเราสามารถจับตำแหน่งของมันได้และด้วยสภาพของแม่นางหลีเยียนที่แทบจะปางตายก็ทำให้พี่บอดเฉินเนี่ยโกรธแค้นเป็นคำกับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้เดี๋ยวอยู่เลยมึงกระบวนท่าที่หนึ่งพรานบอดชะแวบเป็นไงมองไม่ทันละสิเมื่อช่วยเหลือเธอมาได้เขาก็ไปฝากฝังให้แม่นางฉีคอยดูแลและปฐมพยาบาลเธอด้วยส่วนเขาเนี่ยจะไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้เจ้าของบ่อนก็ยอมบอกความจริงนะครับว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นที่พี่ชายของนางเนี่ยได้ไปรับงานขุดซากเพื่อหาไข่มุกมาให้สาวปลื้มแต่พอจบงานคุณชายน้อยแห่งตระกูลวีเบิร์นก็ไม่ต้องการที่จะเอาพวกเขาไว้จึงได้ออกตามล่าเขาจนไปถึงงานแต่งและก็อย่างที่ท่านเห็นทุกคนถูกสังหารจนหมดแต่มึงยังไม่ตายนะพี่บอดของเราจึงจัดการใช้เชือกเอ็นรัดคอของมันและไปผูกกับประตูไว้นะครับหากว่ามีใครเปิดประตูเข้ามาแล้วก็หัวของเองก็จะหลุดออกจากบ่าผ่างใช้ผ้าอุดปากมันไว้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพี่บอดก็ออกเดินทางไปยังที่พำนักของแม่ทัพกัวเพื่อไปแจ้งข่าวว่าว่าที่ลูกเขยเนี่ยแม่งชั่วช้าขนาดไหนท่านอย่าไปยกลูกสาวให้กับมันเลยแต่พอถึงที่นั่นเขากลับได้รับการตอบรับจากพวกทหารแทนซึ่งไอ้พวกนี้นะครับก็ยกขยงกันเข้ามารุมแบบไม่อายความเป็นมนุษย์โอ้คนตาดีร้อยกว่าคนบุกเข้ามาอัดคนตาบอดเพียงคนเดียวแต่ดูสภาพแม่งนอนเป็นซากกันหมดท่านแม่ทัพเนี่ยก็ถึงกับหลอนเลยทีเดียวนะครับจึงยอมฟังข้อเสนอเขาได้โดยดีจะมาให้กูฟังได้ไงแม่งนี่ขนาดตาบอดนะถ้าตาดีนี่พอในขณะเดียวกันนั้นแม่นางฉีก็ถูกไอ้เจ้าลูกคุณหนูหรือคุณชายแห่งวีเบิร์นเนี่ยจับตัวไปสอบปากคำเรื่องของไอ้บอดคนนี้มันเป็นใครกันแน่แม่งกูดหัวลูกน้องกูเป็นว่าเล่นแล้วเธอก็หัวเราะพร้อมกับบอกความจริงไปว่าตอนนี้พวกแกเนี่ยชะตาขาดกันทั้งจังหวัดเนี่ยเขาคืออดีตนักรบเชิญอี้เทพสงครามผู้ใช้กระบวนท่ากระบี่สังหารเข้าฟาดฟันศัตรู8ทิศในคราวนี้ท่านไม่รอดแน่พอเธอพูดจบเลยครับไอ้เจ้าคุณชายก็สังหารเธอด้วยลูกธนู
พร้อมๆกับปล่อยศพของเธอเนี่ยให้ลอยไปตามแอ่งน้ำเพื่อให้เป็นขี้ปากชาวบ้านจะได้รู้ไปถึงหูของไอ้เจ้าบอดตัวดีซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโชคดีก่อนที่จะเกิดเรื่องแม่นางฉีเนี่ยได้พาตัวของสาวหลี่เยี่ยนหนีออกไปจากรั่วอย่างซะแล้วไม่อย่างนั้นก็คงจะมี2ศพแน่นอนไม่มีเหตุผลที่จะต้องรอรีอีกต่อไปได้เวลาเชือดผู้นำจังหวัดแล้วเหวยทางฝั่งไอ้เจ้าลูกคุณหนูตัวดีก็กำลังซวยนะครับเพราะตอนนี้งานแต่งงานได้ถูกแคนเซิลจากวีรกรรมสุดเหี้ยมที่เขาได้ไปก่อไว้ทำให้คุณพ่อเนี่ยลงโทษด้วยการใช้ดาบโบยหลังจนเป็นแผลเวอะสิ่งนี้เองก็ทำให้ตัวของเขาเดือดจัดหันกลับไปสังหารพ่อของตัวเองในทันทีตีเช้าตีเย็นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มประกาศว่าตัวเองเป็นผู้นำของตระกูลวีเหวินเรียบร้อยแถมยังได้ว่าจ้างมือกระบี่ยอดฝีมือจากทุกทิศเพื่อให้มาคอยคุ้มกันเขาจากไอ้เจ้าบอดใครก็ตามที่สามารถสังหารมันได้เขาจะตบรางวัลให้อย่างงามและในวันจัดงานศพของคุณพ่อนี่เองพี่บอดของเราเนี่ยก็มาตามครับเชิญเลยครับพอมันถึงเวลาถอนรากถอนโคนขนชั่วให้ออกจากจังหวัดนี่แหละพี่แกเนี่ยก็ไม่รอช้าบุกตะลุยฝ่าดงนักดาบเข้าไปห้ำหั่นและปราบปรามพวกมันที่คิดจะมาขวางทางเขาอย่างง่ายดายโอ้โหมีใครดูมันทันมั้งนี่ขบวนท่าที่2บอดเพิงแพทย์เผาเป็นขบวนท่านี่นะครับมันก็ได้จัดการพวกนักดาบจนตายหากันไปหมดแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวไอ้เจ้าคุณชายน้อยผู้นำตระกูลตัวดีคงหนีไปแอบอยู่ในบ้านแล้วกับมังซึ่งไอ้เจ้านี่ก็ได้ส่งมือพิฆาตของมันที่เป็นผู้หญิงเข้ามาทวงเวลาพี่บอดของเราไว้เพื่อที่มันเนี่ยจะได้หาจังหวะยิงธนูพุ่งไปปักแข้งของเขาอย่างง่ายๆแถมตัวของมันเองแล้วก็ยังสังหารลูกน้องของตัวเองอย่างเลือดเย็นอีกด้วยโชคดีที่พี่บอยของเราเนี่ยใส่ชุดเกราะนักรบมาครับเลยพอจะลดทอนความรุนแรงลงไปได้แต่ไม่ว่าตัวเองจะเก่งกาจขนาดไหนก็คงไม่อาจที่จะสู้มือธนูผู้ที่คอยซุ่มยิงจากความมืดสุดท้ายแล้วพี่บอยของเราก็เลยวางแผนทำท่าว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงจนพุนเพื่อรอให้เจ้าคุณหนูมาไกลๆจะได้เชือดทิ้งอย่างง่ายๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเมื่อไอ้เจ้านี่มาหัวเราะสะใจนี่คงไม่คิดว่าจะใช้ดาบมาสู้กับธนูของข้าได้หรอกนะพูดยังไม่ทันจบเลยครับพี่บอดของเราก็ดึงดาบออกมาและฟาดไปที่เอ็นข้อมือและเอ็นข้อเท้าจนมันล้มลงไปชักตะแนวตะแนวอยู่บนพื้นดูแล้วคงจะสิ้นลายขาใหญ่แห่งวีเวิร์นไปเลยพี่บอดของเราได้พูดให้มันรู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ฉันเนี่ยลบมากี่ศึกและฆ่าคนไปเป็นพันคิดแล้วว่าลูกไม้ตื้นๆของไอ้เด็กอมมือมันจะสามารถจัดการฉันได้ตัวแกเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรนอกจากชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ฉันกำลังจะสังหารก็แค่นั้นพอพูดจบพี่แกก็จัดการใช้กระบี่เสียบทะลุหัวใจในทันทีหลังจากนี้คงจะไม่มีคำพูดที่ว่าระดับจังหวัดอีกต่อไปแล้วเพราะต้นตระกูลวีเหวินได้สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อจบเรื่องแล้วทั้งหมดเขาก็ออกเดินทางเพื่อรับจ้างเป็นมือกระบี่ต่อไปทางด้านของสาวหลี่เยี่ยนเองก็ได้รับเงินที่เก็บหอมรอมริมของพี่บอดของเราเพื่อให้เธอเนี่ยมาตั้งต้นชีวิตใหม่เปิดร้านเหล้าเพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ไปใช้บริการ TI4NI Bright Swordman 2และบอนตีไก่ในที่เมืองจูจูอย่าถือสาการออกเสียงภาษาจีนครับผมนะครับพี่บอดเฉินของเรานะครับก็ยังคงทำงานเป็นมือกระบี่ล่าพวกโจรอยู่และที่นี่ก็คือเป้าหมายของเขาเมื่อเฮียถามถึงคนที่มีลักษณะคล้ายกับพวกโจรที่อยู่ในใบประกาศและมีรอยแผลเป็นที่ข้อมือซ้ายกับผู้คุมบ่อนแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแถมด่าว่าไปไกลๆซะไอ้บอดเมื่อเห็นว่าถามดีๆแล้วยังมาทำเปรี้ยวจัดเฮียแกเลยใช้มีดปักและตรวจดูแม่งซะเลยอ้าวนี่มึงเองเหรอไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไอ้น้องเฮียเจนของเราจัดการจับตัวไอ้หมอนี่มาหักคอดังขนาดไก่อะยังได้ยินเลยเพื่อเตรียมที่จะลากตัวมันไปขึ้นรางวัลแต่แล้วพวกนักเลงที่คุมบ่อนอยู่ก็รีบมาช่วยเหลือหัวหน้าของพวกมันครับพี่บอดเฉินเลยต้องจำใจจัดการไอ้พวกนี้ด้วยเขาใช้เวลาชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นพวกนักเลงทั้งหมดก็หมอบลงพื้นอย่างมียากเย็นทีหน้าทีหลังจะหาเรื่องใครช่วยดูให้แน่ใจว่าเขาเป็นจอมยุทธหรือเปล่านี่ยอดกระบี่ไล่เทียมถาดสองในเรื่องเราก็ผ่านไปหลายวันเลยครับในช่วงนี้ตัวของดังก็จะพาเราไปรู้จักเกี่ยวกับตัวตนของพี่บอดเฉินคร่าวๆนั่นก็คือในยุคสมัยที่มีโจรมากกว่าข้าวสาลีบนถ้วยทางการจีนในสมัยนั้นจึงว่าจ้างเรามือกระบี่ให้ทำงานจับหรือฆ่าโจรเพื่อมาขึ้นรางวัลเพื่อที่จะได้เบาแรงพวกมือปราบหรือพวกตำรวจนั่นเองพระเอกของเรายังบอดเฉินก็ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะครับเขาได้อาศัยบ้านหลังที่เมืองโยจูเพื่อเป็นที่พักผิงแต่แล้วในวันหนึ่งก็มีไอ้พวกหุยไล่ตืบเด็กน้อย2คนอยู่ที่หน้าบ้านเขาแฮ่เห็นแบบนี้นะยอมไม่ได้ไม่ใช่ว่าใจดีจะไปช่วยเด็กนะครับแต่ว่าลำคาญเลยไปไล่ให้พวกนี้เนี่ยไปไกลๆซะแต่จะบ้าเลยไปไล่กุ้ยได้ยังไงอย่างนี้ก็โดนอัดสิพี่หัวหน้ากุ้ยก็ตรงเข้ามาพร้อมกับมีดสั้นนะครับ
หวังจะจ้วงแทงแกบอดเฉินแต่ไม่รู้มันแทงยังไงมีดเนี่ยดันกลับไปปักที่หัวเข่ามันซะงั้นเอ้าอะไรวะมองไม่ทันเอ้าจะลืมมีดยังมันคืนให้กูอีกเฮ้ยอย่างนี้ต้องโดนเอ้าโดนอีกแล้วไอ้พวกลูกน้องที่เหลืออยู่ของมันพอเห็นว่าลูกพี่ถูกอัดเป็นถั่วดำเนี่ยต่างวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเหลือเพียงแค่เด็กน้อย2คนที่คนเป็นพี่อยากจะขอบคุณจอมยุทธเลยมอบแอปเปิลเขียวให้ถือไว้เป็นค่าตอบแทนที่ท่านช่วยข้ากับน้องแต่เจ้าบอเนี่ยก็ไม่สนใจครับได้แต่บอกว่าไปไกลๆและอย่ามาอยู่แถวนี้เด็กน้อยก็ทำตามนั้นโดยการออกหากินยังการลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่คุ้ยขยะเพื่อหาอาหารประทังชีวิตครับในคืนหนึ่งนี้เองในขณะที่เจ้าหนูกำลังขโมยซาลาเปาไส้เบนไปให้กับน้องชายตัวของเจ้าหนูเนี่ยก็ถูกจับได้โดยเจ้าของร้านสุดสวยแต่แทนที่เธอจะเอาเรื่องแต่กลับยอมแบ่งซาลาเปาให้กับเจ้าหนูจำนวนมากแถมยังพูดว่าถ้าเจ้าหิวก็กินให้อิ่มก่อนสิแล้วค่อยไปแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็ได้มีการบุกรุกเข้ามาในร้านคุณชายแซ่หลี่กับลูกน้องของมันบุกเข้ามาตามหาคนใช้ของมันที่หนีออกจากวังซึ่งสาเหตุที่คุณป้าต้องหนีออกมาเนี่ยเพราะเธอรู้ว่าไอ้เจ้าคุณชายได้สังหารลูกสาวของเธอไปอย่างเลือดเย็นคุณป้าเนี่ยเลยคิดอยากแก้ล้างแค้นมาถึงนี่ก็ดีแล้วตายซะเถอะแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตะต้องไม่ได้ครับลูกคนใหญ่คนโตท้ายที่สุดแล้วคุณป้าก็โดนเชือดคอทิ้งและนั่นก็เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านสุดใจดีเจ้าคุณชายเนี่ยก็ตรงเข้าไปพูดกับเธอว่าเจ้าน่ะน่ารักดีนะมาบำเรอค่าแทนพี่สาวของเจ้าหน่อยสิเจ้าของร้านหยิบกรรไกรได้พยายามแทงมันแต่ก็ดันไปติดเสื้อซะได้ก็เลยทำให้เธอถูกไอ้เจ้าคุณชายเนี่ยชิงกรรไกรมาแล้วจ้วงแทงไปที่ท้องของเธอนับ10แผลจุบุกจุบุกจุบุกเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของไอ้เจ้าหนูที่ตัวของเขาก็อุตส่าห์นิ่งเงียบแล้วแต่ก็ดันไม่ไหวดีไม่พ้นสายตาขององครักษ์ของมันจึงทำให้ไอ้เจ้าหนูน้อยต้องรีบวิ่งหนีออกจากร้านแต่พอพวกองครักษ์วิ่งตามไปก็ไปชนชายตาบอดที่กำลังเมาไม้พวกแตกพวกแตนอยู่กลางถนนเลยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ใส่ใจพางไปวิ่งไล่เด็กต่อซึ่งคนที่พวกเขาเจอก็คือน้องชายของไอ้เจ้าหนูคนนั้นและเด็กคนนี้ก็เป็นใบทำได้เพียงแค่เป่านกหวีดบอกพี่ชายว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วเจ้าหนูพอได้ยินเสียงนกหวีดรีบวิ่งออกไปข้างนอกแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับไอ้เจ้าหนูเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เขาจึงไปขอร้องให้ชายตาบอดแก้แค้นให้กับเขาหน่อยข้าไม่ได้ขอรับฟรีนะครับจ้างจ้างโดยแอปเปิลอีกเหรอไม่เอาพี่บอดเชิญไล่เด็กน้อยให้ไปไกลๆก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังตลาดร้านชำซึ่งที่นั่นเขามีเจ้าของร้านคอยรับงานหาค่าหัวให้โดยแลกกับการหักเปอร์เซ็นต์ตอนเช้าเนี่ยมีใบค่าหัวปลอมของคนตระกูลแซ่หลี่หรือก็คือจิ่วหลางลูกชายของเจ้าเมืองฉางอันที่คุณพ่อเนี่ยไม่อยากจะนับเป็นลูกแล้วเพราะวันๆไม่ทำเฮียทำแต่เรื่องเสื่อมเสียให้กับวงตระกูลเขาเลยเฉดหัวลูกชายให้มาอยู่ณที่เมืองอับจนนี้ก็จะสร้างเรื่องสร้างราวไล่ฆ่าชาวบ้านพร้อมกับดูดม้าไปวันๆเห็นว่าเจ้าคุณชายเนี่ยก็กำลังตามหาตัวคนเขียนค่าหัวปลอมนี่อยู่ด้วยได้ข่าวว่าเป็นเด็กตะโปกเจ้าไม่สนใจไปจับเด็กเหรอเงินดีนะโว้ยจะบอดเชิญก็ไม่สนเพราะเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ไอ้เจ้าชายขายปลาอาศัยอยู่ที่เมืองเหลียงทว่าเมืองนี้ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันเลยครับวันนี้ก็เลยต้องมาหาเติมเสบียงก่อนในเมื่อเขากลับไปยังบ้านร้างก็ดันไปพบกับไอ้เจ้าหนูมาแอบดักรออยู่ในบ้านพร้อมกับถือใบประกาศฆ่าหัวของไอ้เจ้าคุณชายจิ๋วหลานเนี่ยท่านจะไม่ฆ่ามันเหรอเงินดีเลยนะโอ้แต่พระเอกของเราเนี่ยรู้ไตครับพี่มือแกใช่ไหมเนี่ยบอกว่าไม่เอาไงไปออกจากบ้านข้าไล่ไม่พอพี่บอดของเราจับไอ้หนูนี่โยนออกจากบ้านไปเลยฮะต้องบอกว่าคนจริงไม่ติ๊งต้องเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางไปยังเมืองเหลียงในการล่าฆ่าหัวไอ้เจ้าพ่อขาปลาทว่าในขณะเดินทางม้าที่กำลังควบอยู่ก็เกิดพยศจนล้อเกวียนถึงกับแหกโค้งสไลด์ลงตกหน้าผาไปตายเฉยเลยเว้นแต่พระเอกของเราที่สามารถเกาะบนก้อนหินเอ๊ะแต่ว่าทำไมมันหนักขาจังวะกลับกลายเป็นว่ามีเด็กน้อยห้อยขาตัวเองอยู่ด้วยครับอ๋อเด็กนี่มาไงวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงแอบมากับตู้เสบียงอ่ะโอ้ยลำบากกูแท้พี่บอดเฉินของเราก็เลยพาเจ้าหนูเนี่ยแบกขึ้นหลังและพยายามปีนขึ้นหน้าผาโดยการลูบๆคำๆแต่เจ้าหนูนี้ก็บอกว่าควรจะจับหินก้อนไหนและขาควรจะเหยียบที่ใดเลยทำให้ทั้งสองคนสามารถปีนขึ้นมาอยู่บนพื้นได้อย่างปลอดภัยครับแน่นอนว่าพี่บอดเฉินเนี่ยอารมณ์บอดจอยแบบสุดๆมันนอกจากจะต้องเดินทางไปอีกครึ่งทางแล้วเขายังเสียคนอ่านแผนที่ด้วยเลยใช้ให้ไอ้หนูเนี่ยมาดูแผนที่ให้หน่อยโชคดีที่มันเรียนรู้ไวเนื้อใต้ออกตกบอกแป๊บเดียวไอ้เด็กนี่ก็จำได้หมดเลยนะครับซึ่งการเดินทางก็กินเวลาจนถึงค่ำพวกเขาก็แวะพักกันที่ริมน้ำพี่บอดเชิญของเราก็ใกล้จะนอนแล้วเลยถามไอ้หนูตามมารยาทว่าหิวเปล่าเด็กน้อยก็พยักหน้าครับเขาเลยบอกถ้าหิวก็รีบนอนจะได้ไม่ต้องหิวอีกซึ่งไม่ว่ายังไงเด็กน้อยก็นอนไม่หลับจนพ่อพระเอกต้องถามอีกครั้ง
ว่าทำไมนอนไม่หลับเขาก็บอกว่ากลัวผีพี่แกก็เลยหยิบเอามีดสั้นยื่นให้เพราะก็บอกไอ้หนูนี้ว่าถ้ามีอะไรมาก็แทงแม่งเลยนะตอนนี้เขาจะพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้พวกเขาก็มาถึงเมืองเหลียงและพี่บอดเฉินก็พบกับเป้าหมายที่เป็นพ่อค้าปลาจริงๆแต่แทนที่ทั้งสองคนจะสู้กันในตลาดพ่อค้าปลาเนี่ยก็เชิญพ่อเฉินไปนั่งดื่มชานั้นที่เรือของเขาซึ่งที่นั่นเจ้าตัวก็บอกความจริงว่าได้อาศัยอยู่กับภรรยาและเลิกเป็นโจรมานานมากแล้วหากเป็นไปได้ข้าจะจ่ายค่าหัวของตัวข้าเองท่านบอกราคามาเถิดข้าจะจ่ายให้3เท่าเลยพี่บอดเฉินก็กำลังคุ้นคิดอยู่โดยหารู้ไม่ว่าในตอนนั้นเมียของมันได้หยิบปังตอเตรียมจะมาบั่นคอซะแล้วโชคดีที่ไอ้เจ้าหนูเนี่ยตะโกนบอกว่าไอ้พวกนี้มันเพนสูงไม่อยากฆ่าเราแล้วเลยทำให้พระเอกเนี่ยไหวตัวทันแต่เข้าห้ำหันกับทั้งสองผัวเมียอย่างสูสีซึ่งไอ้เจ้าหนูน้อยที่ดูอยู่ห่างก็ร้องเชียร์ระวังซ้ายระวังขวาระวังหำจนพระเอกของเราไม่สามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวของมันได้เพราะประสาทหูของเขาถูกรบกวนก็บอกว่าเงียบๆหน่อยข้าต้องการสมาธิหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิชาปราณบอดภาคที่2ลมอ่อนจับสายลมน้ำแตกจนได้เจ้าโจรสองผัวเมียเนี่ยถึงกับน่วมก่อนจะเสียท่าชายขายปลาได้บอกว่าข้าจำท่านได้นะท่านเป็นนายกองหน้าที่สงครามซาฮูลิงและข้าก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของท่านข้าฆ่าคนไม่เท่าไหร่แต่ท่านฆ่าไปเป็นพันไงข้าถึงเป็นฝ่ายที่ผิดล่ะไปยุติธรรมเลยคำพูดพางหยิบขวานโจรไปหวังจะฟันหัวอาเฉินแต่นั่นมันก็ช้าไปซะแล้วปราณบอดเฉือนคอได้ถูกตวัดขึ้นและนั่นก็เป็นลมหายใจสุดท้ายของคนขายปลาเช่นกันและเมื่อล่าเหยื่อได้อาเฉินก็จะไปขึ้นรางวัลนะครับพร้อมกับไล่เจ้าหนูนี่ไปตอนนี้หมดธุระของเจ้าแล้วอยากไปไหนก็ไปเด็กน้อยก็พางบอกประท่านพาข้าไปด้วยเถอะจะมีประโยชน์กว่านะถ้าเป็นหูเป็นตาท่านได้จะบอดเฉินก็ไม่ฟังพานโบกรถม้าเพื่อจะขอติดไปด้วยไอ้เจ้าหนูที่อยากให้พระเอกล้างแค้นก็กล่าวว่าข้าจะจ่ายด้วยดวงตาของข้าท่านช่วยข้าหน่อยเถอะจะบอดเฉินก็อึ้งอยู่พักนึงก็จะสั่งให้รถม้าควบไปทิ้งเห็นเด็กน้อยยืนอย่างเงาๆอยู่ที่เมืองเหลียงซึ่งเขาก็ไม่ยอมแพ้วิ่งตามรถม้าต้อยแต่ต้อยไปอย่างกระชันชิดและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึง1เดือนเต็มจะบอดเฉินก็ยังคงออกทำงานล่าข้างหัวอยู่ในเขตจวงจู๋แต่ว่าวันนี้มันแปลกไปเพราะมันมีซากคนนอนหลบอยู่ใต้เตียงเขาอ้าวจะบอกนะว่าเป็นไอเด็กคนนั้นอ่ะไอหนูเนี่ยโดนงูพิษกัดด้วยนะครับจึงทำให้พี่เฉินต้องแก้พิษงูพร้อมกับใช้เงินของเขาไปซื้อยามาป้อนจนเวลาล่วงเลยผ่านเป็นหลายวันหลายคืนก็ไม่เห็นว่าไอ้หนูนี่มันจะฟื้นคืนขึ้นมาสักทีเฮ้ยนี่มึงตายหรือยังวะเนี่ยหัดมาอีกวันไอ้หนูนี่ก็ฟื้นมายิ้มแฉ่งเจ้าเฉินก็ถามว่ามึงมาได้ไงเนี่ยเขาก็ตอบว่าก็เดินมาสิเจ้าเฉินเนี่ยก็ไม่เชื่อครับโม้เปล่าไกลมากเลยนะไม่ได้โม้ค่ะเดินมาไม่งั้นจะซอมซ้อขนาดนี้เหรอว่าพี่เฉินก็นับถือน้ำใจไอ้เจ้าหนูนี่นะครับเอางี้ถ้าอยากจะอยู่กับข้าก็ได้เจ้าไปนอนนะที่โรงม้าแต่ห้ามพูดถึงเรื่องการแก้แค้นอีกเจ้าเด็กก็สัญญาครับพางจะออกไปทำงานร่วมกับพี่เฉินด้วยแต่ถ้าว่านี่เนี่ยมันเป็นงานฆ่าคนไอ้หนูแกไปด้วยไม่ได้มันอันตรายนะเบบี๋อยู่บ้านนี่แหละไอ้เจ้าหนูนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่คนเดียวแบบเปล่าๆปีๆก็คิดจะทำตัวให้มีประโยชน์เลยพยายามทำความสะอาดบ้านล้างของไอ้เจ้าเฉินให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่มันดันกลับเป็นปัญหาเมื่อพี่เฉินกลับมาแกก็ไม่รู้ว่าข้าวของเนี่ยมันถูกย้ายไปหมดแล้วพี่แกเนี่ยก็เดินชนแบบหัวทิ่มเลยทันทีโอ้แม่เจ้าและในเหยื่อรายถัดไปนี่เองเจ้าหนูน้อยก็ได้แอบไปช่วยเหลือไล่จับคนร้ายอย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้จะบอดเฉินได้รู้ตัวจนพอหลายครั้งเข้าพี่แกก็จับไต่ได้ครับก็เลยยอมให้เจ้าหนูนี่เป็นนกต่อไล่ตบคนร้ายทำให้การจับตัวพวกมันเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้แหละที่ทั้งสองคนได้รู้ชื่อแท้กันพี่เฉินอีและไอ้หนูน้อยที่มีชื่อว่าจางเสี่ยวอีต่างก็พึ่งพากันและกันในการปราพวกโจรในชุมชนจนชื่อเสียงเนี่ยดังกระฉ่อนพวกชาวบ้านตั้งฉายาให้ว่าบอดมือปราบกับไอ้หนูลมกรดในเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอีก2เดือนที่บอกของเราก็เก็บเงินได้มากมายนะครับเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาจะเอาเงินไปฝากธนาคารแต่ว่านั้นมีเหตุการณ์โจรปล้นธนาคารซะก่อนพี่แกก็ไม่อยากยุ่งด้วยยกเว้นแต่ว่าไอ้หนูเสี่ยวอีเผลอไปเห็นว่ามีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่ในธนาคารจึงพางคิดที่จะแอบเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายพี่บอดเฉินเลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเข้าไปในธนาคารนั้นแต่แกงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเฒ่าแกเอาเงินมาฝากครับแต่เจ้าโจรเนี่ยรูปๆคำๆเงินโอ้ยมีไม่กี่บาทที่อาจมาฝากให้อายชาวบ้านแล้วมึงมีปัญหาอะไรอ่ะมาฝากเงินก็ทำบัญชีไปสิรู้จักไหมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบมาไอพวกโจรเนี่ยก็โดนอัดจนน่วมยกเว้นแต่เพียงลูกพี่ของมันที่อยู่ชั้นบนเดินหอบตังมาทางศบตาแล้วกล่าวว่าเกิดหาอะไรขึ้นวะแต่พอมันเห็นพระเอกของเรามันก็ตรงเข้ามาวาดลวดลายกระบี่คู่เข้าต่อสู้กับเจ้าบอดเฉินได้อย่างสูสีทุกครั้งที่มีการปะดาบกันโฉงเฉงโฉงเฉงพระเอกเนี่ยรู้ได้ว่าไอ้หมอนี่คืออดีตมือกระบี่ที่มีฝีมือมากๆใหญ่ถึงกลายมาเป็นโจรได้ล่ะไอ้หมอนี่ก็ประมาณว่าถ้าอยากรู้ก็เอาชนะข้าให้ได้สิ
ก่อนจะเริ่มใช้ดาบพวกมันจุดประกายไฟจนแสงสว่างในลุกคลึบอาเฉินที่พยายามดับไฟให้ได้เปรียบแต่ไอ้หมอนี่ก็ยังมีมุกเด็ดๆโผล่มาต่อก้อนกับเขาย่อมไม่ธรรมดาโดยท่าดาบพ่นไฟที่ใช้ดินประสิวก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีเพราะเกรงว่าเซียวอี้จะได้รับอันตรายเจ้าหนูสุดลุ้นระทึกก็ถามอาเฉินว่าดาบของมันพ่นไฟได้ยังไงอ่ะเขาเป็นนักรบใช้พลังปานเหมือนกับท่านหรือเปล่าอาเฉินก็บอกว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันขี้โม้มันใช้ดินประสิวแหละแต่ข้าได้พลังปานของแท้ไอ้หนูนี่นะครับก็พูดไปพางปฐมพยาบาลเจ้าเฉินไปด้วยแถมยังทำเส้นลวกก๋วยเตี๋ยวให้แต่เจ้าเฉินก็ไม่อยากได้เพราะมันเปลืองตังค์ไอ้เจ้าเด็กก็เลยบ่นๆแม่งทำให้แดกแล้วยังเรื่องมากอีกเพราะเห็นอย่างนั้นพระเอกก็เลยถามถึงเรื่องของพ่อแม่ครับว่าพวกเขาเนี่ยไปอยู่ไหนกันซะแล้วไอ้เจ้าหนูก็บอกว่าคุณแม่ของเขาตายไปจากภาวะขาดอาหารหรือเรียกง่ายๆว่าหิวตายพระเอกของเราเนี่ยก็แทบจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยครับเพราะชีวิตแม่งประทมจริงๆตกดึกในคืนเดียวกันนี่เองไอ้เจ้าหนูก็เตรียมตัวไปนอนที่คอกหมาเว้นแต่เพียงว่าเจ้าเฉินได้อนุญาตว่าตั้งแต่ตอนนี้เจ้าไม่ต้องไปนอนที่คอกหมาละจะมานอนในบ้านได้ซึ่งก่อนที่เขาจะหลับไปไอ้หนูก็ได้พูดกับเจ้าเฉินว่าข้าไม่แก้แค้นแล้วก็ได้แต่ท่านช่วยสอนข้าฆ่าคนหน่อยสิทำให้รู้ว่าในหัวของไอ้เจ้าหนูนั้นยังคงคิดเรื่องแก้แค้นให้กับน้องชายอยู่ตลอดเวลาในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ถามกับเจ้าเฉินว่าท่านมีบ้านหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าบ้านของเขาคือช้างอันที่ซึ่งเขาได้ฆ่าคนเป็นพันๆเพื่อรักษามันไว้แต่เจ้าหนูนี่ก็ไม่เข้าใจท่านรักษามันไว้แล้วหนีออกมาทำไมเล่าหากเป็นไปได้ข้าจะอยู่ที่ช้างอันนั่นแหละสักวันข้าอยากจะไปเห็นเจ้าเฉินก็เลยบอกว่าเพราะเขาไม่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วจนไม่กี่วันต่อมาเจ้าบอดเฉินก็ไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของร้านชำเพื่อฝากฝังไอ้เจ้าหนูให้ทำงานในร้านหมักเหล้าที่เขารู้จักโดยในขณะนั้นเจ้าหนูเสี่ยวอี้ก็ออกไปสืบสอบหาตัวคนร้ายตามใบสั่งที่โรงเรือนนางโลมและที่นี่นะครับเขาได้เจอกับโจทย์เก่านั่นก็คือไอ้เจ้าคุณชายจิ๋วหลังกำลังเมาหมาอยู่ที่หอนางโลมไอ้หนูนี่ก็หาโอกาสที่จะล้างแค้นโดยการยอมเข้าไปเล่นพนันกับเจ้าคุณชายว่ามวยปั้มฝ่ายไหนจะเป็นคนชนะเจียวอีได้ชี้ไปที่คนซ้ายและไอ้เจ้าจิวหลางเนี่ยก็เดินเข้าไปใช้แจกันทุบหัวเจ้านักซูโม่คนซ้ายมือใต้ขาทีและหันมาบอกไอ้เจ้าเด็กว่าไปดูเหมือนว่าคนที่เจ้าพนันไว้จะแพ้แต่แล้วล่ะไอ้โถไอ้หมอนี่โกงกระทั่งเด็กน้อยพอกลับมาถึงบ้านเจียวอีก็เริ่มพูดถึงการแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พี่บอดของเราไม่ฟังแล้วครับพอถึงเวลาที่เจ้าต้องออกไปทำงานมีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นแต่เจ้าหนูนี่ไม่ไปข้าไม่อยากเป็นคนต้มเหล้าข้าอยากจับดาบเป็นนักฆ่ามันท่านพูดไปพางหยิบเหล้าจะมากินไอ้นี่ดื้อนักใช่ไหมเฮียแกก็เลยอุ้มไปส่งซะเลยเพราะก็ฝากฟังให้พี่สาวที่มารับตัวเขาช่วยดูแลไอ้หนูนี่ให้ดีเพราะมันมึนสุดๆถึงก่อนจากกันเดี๋ยวอีก็ได้ยิงคำถามแบบเจ็บจี๊ดว่าเอางี้ท่านไปแก้แค้นให้ข้าไม่เป็นไรแต่ถ้าข้าตายไปท่านจะแก้แค้นแทนข้าไหมโอ้ยเด็กนี้ไม่เลิกสักทีเว้ยเขาก็บอกว่าไม่มีทางได้ปล่อยให้รถมาพาตัวของเสี่ยวอี้ไปทำงานนั้นที่โรงหมักเหล้าแต่แทนที่เสี่ยวอี้จะไปทำงานตามที่เขาได้รับมอบหมายไอเด็กคนนี้กับแอบหนีออกมาและไปขโมยดินปืนและดินประสิวเพื่อหวังจะไประเบิดล้างแค้นด้วยมือของตัวเองทว่าไอหนูนี่กับถูกจับได้ซะก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดาครับเมื่อเสี่ยวอี้ได้จุดไฟขู่ว่าใครกล้าเข้ามาแล้วก็กูจะระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนก็ทำให้พวกยามที่เฝ้าอยู่เนี่ยถึงกับสยองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนกูคุ้นหน้าไอ้เด็กนี่มากที่ไหนได้ไอ้หัวหน้าโจรที่เคยไปปล้นธนาคารมันทำงานอยู่ที่โรงเก็บดินประสิวนี่เองน้อยคราวนี้ไอ้บอดคงช่วยแกไม่ได้แล้วไอ้หนูตายซะเถอะทันใดนั่นเองไอ้เฉินก็ตรงเข้ามาได้ชิงตัวเสี่ยวอี้หนีไปได้ซึ่งก่อนเพนไปเนี่ยเสี่ยวอี้ก็ได้คืนของให้ด้วยนะครับเฮ้ยคืนแบบนี้ไม่เอาตบุ้มแรงระเบิดได้พังทลายที่นั่นจนเละเป็นโจ๊กทำขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่าตัวของเสี่ยวอี้นั้นต้องการอะไรกันแน่วันรุ่งขึ้นไอ้เฉินก็ไปใช้ตะเกียบจิ้มเข้ากับหมึกดำและไปแต้มคอของชาวบ้านโดยที่เขาไม่รู้ตัวก่อนจะสอนให้เสี่ยวอี้รู้ว่านั่นเป็นจุดตายของมนุษย์จิ้มไปทีเดียวนี่คือไม่รอดพร้อมกับยังมอบผู้กันให้ไอ้หนูดีได้ฝึกฝนด้วยเพราะเป็นอย่างนั้นนะครับเสี่ยวอี้ก็ตั้งใจมากเขาตวัดผู้กันแทบจะทุกวันไม่เว้นแม้แต่เวลานอนจิ้มแล้วจิ้มอีกจนคนที่โดนจิ้มแรกๆเนี่ยก็รู้สึกตัวพอหลังๆมาก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าถูกไอ้หนูนี่แอบใช้ผู้กันแปะคอมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้นั่นก็คืออัญเชิญนั่นเองเลยเมื่อเห็นว่าตัวเองมีฝีมือพัฒนาขึ้นมากเขาก็มั่นใจไม่หวังว่าจะสังหารได้สำเร็จแต่ก่อนหน้านั้นพี่บอเชิญของเราได้บอกว่าตอนนี้ฉันอยากกลับช้างอันแล้วล่ะไอ้หนูเนี่ยเลยบอกว่ารอเขาแก้แค้นก่อนและค่อยไปพร้อมกันโดยไม่รู้ว่าในตอนเช้าเหตุร้ายได้มาหาเขาถึงที่เมื่อเจ้าตะแกผู้ดูแลคลังดินปืนและดินประสิว
นายสะกดรอยไอ้หนูนี่จะมาถึงบ้านเพราะมันคุ้นหน้าว่าเด็กคนนี้แหละเป็นคนวาดใบประกาศค่าหัวของผู้ชายจิ๋วหลังซึ่งในตอนนี้องค์คลักของผู้ชายก็ได้ตามมาคิดบัญชีแต่ในตอนนั้นอาเฉินที่กลับมาจากการซื้อยาก็ได้เข้ามาในบ้านซะก่อนจมูกของเขาได้กลิ่นคนแปลกหน้าทันทีเลยเข้าต่อกระบาลไอ้เจ้าตะแก่จนกระเด็นเปิดโอกาสให้องค์คลักของจิ๋วหยางได้ใช้วิชามีดสั้นของมันตรงเข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วแต่ทักษะดาบของพระเอกกับปานบอดภาค2นั้นยังคมกริบจึงสามารถรับดาบได้เกือบทุกกระบวนท่าทว่าองค์ลักษณ์คนนี้ก็มีฝีมืออยู่พอตัวแม่งเร็วยังกระลิงก็เลยต้องใช้วิชาโจรกันสักนิดโดยการใช้ด้ามดาบเคลือพริกไทยให้ฉุนและไปตอกอกของมันเพื่อระบุตำแหน่งในคราวนี้ไม่ว่ามันจะเร็วแค่ไหนมันก็ไม่อาจจะหนีผลได้ท้ายที่สุดแล้วเจ้าองค์ลักษณ์ก็ถูกหักแขนหักขานอนแน่นิ่งไร้สภาพให้พี่บอดของเราเข้าสังหารตัวไอ้เจ้าหลุมก็พยายามร้องขอความเมตตาแต่ว่ามันไม่อาจที่จะมีให้กับพวกที่ไม่รู้จักประมาณตนท่านใดนั้นอาเฉินก็คิดจะปิดชีพเขาแต่เจ้าหนูน้อยได้ตะโกนขอชีวิตไว้พร้อมกับอ้างว่าข้าไม่มีความแค้นอะไรกับตาแก่คนนี้ท่านปล่อยเขาไปเถอะแต่ทว่าเรื่องของการฆ่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ความแค้นแต่มันหมายถึงว่าใครจะอยู่และใครจะตายหากเรื่องแค่นี้เจ้าไม่อาจเข้าใจได้เจ้าก็ไม่ควรที่จะลงมือแก้แค้นหรอกพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้หนูเสี่ยวอี้ก็ออกเดินทางไปพร้อมกับอาเฉินที่ติดรถม้าไปกับขบวนของพวกนายหอยในการเข้าเมืองฉางอันในคืนพักผ่อนนี่เองเจ้าหนูก็ถามกับเจ้าเฉินว่าท่านตาบอดได้อย่างไรเหรอเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตั้งแต่ที่เป็นนักรบทำสงครามช่วยเมืองช้างอันเลือดคาศึกจำนวนนับไม่ถ้วนกระเด็นมาโดนตาข้าตอนแรกมันก็เป็นสีแดงหลังจากนั้นมันก็มืดสนิทเจ้าหนูนี่ก็ยิ้มออกมาและบอกว่าเมื่อไปถึงช้างอันแล้วข้าจะให้ตาท่านข้างหนึ่งท่านอยากได้ข้างขวาหรือข้างซ้ายล่ะพระเอกของเราเนี่ยบอกว่าไม่เอาสักข้างพร้อมกับแยกย้ายกันไปนอนเมื่อรุ่งเช้ามาถึงจะบอดเฉินก็ต้องตกใจเมื่อจะหนูเสี่ยวอีได้หายไปซะแล้วเขาวิ่งตามขบวนเพื่อถามกับทุกคนว่าเห็นเด็กน้อยหรือเปล่าจนตะลุงคนหนึ่งได้บอกว่าไอ้หนูคว้าม้าไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห็นบอกว่าจะกลับไปเมืองโจโหยก็ทำให้เจ้าบอดจ้างตะลุงนี่ให้กลับไปส่งเขาเหมือนกันซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยมันก็มืดค่ำแล้วครับนั่นที่บ้านของไอ้เจ้าคุณชายที่กำลังทำพิธีศพให้กับผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและองค์คลักของเขาจิ๋วหลางก็ได้เตรียมทหารทั้งหมดที่อยู่ในวังรวมประมาณ300กว่านายได้ให้ออกไปตามล่าไอ้เด็กน้อยและไอ้เจ้าบอดในตอนรุ่งสางก่อนจะตรงเข้าไปดูดยาในห้องบรรทมแต่แล้วไอ้หมอนี่ก็ดันไหวตัวทันเมื่อมีมีดเล่มเล็กเล่มหนึ่งพุ่งเข้ามาหวังจะเฉือนคอเขาไอ้หนูเสี่ยวอีได้แอบรออยู่นานแล้วแต่ดูเหมือนว่าการลงมือของเขาจะพลาดจนทำให้ท้ายที่สุดก็ถูกจับตัวได้จิ๋วหลางเนี่ยพูดไปพางดูดม้าไปโชคไม่ดีเลยนะไอ้หนูน่าเสียดายแทนเจ้าอีกนิดเดียวแท้ก็สามารถจิ้มคอก็ได้และเมื่อพิมพ์ยาจนสมองของมันโซหายได้ที่ก็รีบเข้ามาบังคับถามไอ้เจ้าหนูว่าไอ้บอดที่อยู่กับแกมันอยู่ไหนฉันจะควักไส้มันมาให้ม้ากินแต่แล้วอาเฉินก็มาตามนัดเมื่อพวกทหารจำนวนหนึ่งได้ลอยละลิวด้วยแรงดาบปักทะลุอกจนไอ้เจ้าจิ๋วหลางเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีลงไปข้างล่างทิ้งให้อาเฉินโผล่เข้ามากอดเสี่ยวอี้แต่เขาก็ไม่ต้องการท่านอยากไปฉางอันมากไม่ใช่หรือไงกลับมาทำเพื่อจะบอดเฉินก็ได้พูดแต่เพียงว่าเจ้าไม่ไปข้าก็ไม่ไปก็เลยทำให้ทั้งสองคนนะครับรีบพากันออกจากวังนี้ทว่าข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยทหารจำนวน300กว่านายมันล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดแล้วเจ้าเฉินก็ได้บอกว่าพร้อมจะเจอกับตึงหนักหรือยังไอ้หนูเขาเนี่ยเกาะมือเช็ดปากแล้วพูดว่ากัดมาเด้ไอ้พวกทหารทั้งหมดนะครับก็กูเข้ามารับดาบแต่สู้กันแบบบ้านตะไทยเป็นฉากแอคชั่นที่มันสุดๆแต่ให้ดูได้แป๊บเดียวพอเสียว YouTube ยันลิขสิทธิ์พอคลิปแดงเอามารีอัพเดี๋ยวแม่งก็บ่นอีกไอ้พวกทหารนี้ไม่ว่ามันจะมากันมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้วิชากระบี่ลมกรดที่ตวัดกวาดแกว่งจากมือของพี่เฉินของเราได้โอ้โหมึงอย่าบอกนะว่าคนตาบอดกลุ่มคนตาดี300คนน่ะใช่แล้วล่ะและนี่คือปราณบอดภาค2นวลน้องพาเข้าห้องสนองคุณยึบสุดท้ายเหลือแต่ตอไม้เท่านั้นที่เป็นพยานเวอร์วังสุดๆขณะที่เจ้าจิ๋วหลางที่กำลังเมายาอยู่แทบไม่อยากเชื่อพี่แกนะครับก็บุกเข้ามาแต่ต่อสู้กับเจ้าบอดเฉินที่อยู่ในสภาพเหนื่อยแบบสุดๆเพราะเขาต้องสู้ไปด้วยและแบกไอ้เจ้าหนูไว้ที่หลังด้วยได้ทำให้สู้แบบสะบัดสะบอมอยู่พักหนึ่งแทนไอ้เจ้าจิ๋วหลางเนี่ยถึงจะดูเหมือนว่ามันบ้าแต่มันก็ฉลาดนะครับเพราะมันได้ใช้กระบี่ของมันฟาดป้องแป้งป้องแป้งไปทั่วห้องจนสร้างความสับสนให้กับปราณบอดจับทิศของพี่เฉินเราเป็นอย่างมากแต่โดยการช่วยเหลือในการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าหนูเสี่ยวอี้ก็ทำให้พระเอกของเราพลิกกลับมาได้เปรียบมันจึงวางแผนที่จะจัดการไอ้เจ้าหนูนี่ก่อน
แต่กว่าที่จะทำอย่างนั้นได้จิ๋วหลางก็ต้องข้ามศพของพี่บอดเชิญเพราะเขาได้เอาตัวเองเนี่ยไปรับดาบไปถูกเสียบทะลุหน้าอกและด้วยการช่วยเหลือของไอ้เจ้าหนูที่มาเกาะขามันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวได้ง่ายก็ทำให้ไอ้เจ้าจิ๋วหลางเนี่ยโดนพระเอกของเราก็สวดตีนจนแหกแหวกเป็น2ซี่แค่นั้นไม่พอครับพี่แกจับหักแขนและฟันไม่เหลียงก่อนจะใช้ดาบพุ่งเข้าไปเสียบคอหอยอย่างโคตรโหดโอ้โหเลือดนี่กระฉูดเลยทีเดียวและก็ปิดฉากจอมวายร้ายแห่งจังหวัดโจหยูไปอีก1คนพี่บอดเชิญรีบอุ้มพายเจ้าหนูหนีออกจากที่นี่ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ทั้งหมดเพื่อไปฝากฝังเขาให้กับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านชำซึ่งในระหว่างทางจะบอดเฉินก็ได้พูดกับไอ้เจ้าหนูน้อยว่าข้าแก้แค้นให้เจ้าเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เจ้าก็ตอบแทนข้าโดยการกลับไปที่บ้านข้าที่ฉางอันถือว่าแลกกันนะแต่ท้ายที่สุดพระเอกของเราก็ขาดใจในขณะที่อุ้มเจ้าหนูอยู่หน้าร้านชำของเพื่อนเขานั่นเองและวันต่อมาไอ้เจ้าหนูจางเสี่ยวอี้ก็พกดาบและมัวของเจ้าบอดออกเดินทางไปยังฉางอันพร้อมกับเจ้าของร้านชำที่รับปากว่าจะดูแลเจ้าหนูคนนี้ให้โตขึ้นมาเป็นชาติบุรุษเหมือนกับเพื่อนรักของเขาในเรื่องราวทั้งหมดของ The Eye for an Eye by Todd Man ภาคนี้ก็จบลงอย่างไม่ happy ending มั้งแต่จริงๆใจฟูเพราะสำหรับผมในภาค2เนี่ยอารมณ์ของแดงมันต่างกับภาคแรกติมลับเลยครับชอบไอ้หนูน้อยที่ว่าไม่รู้น้องเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าแสดงดีจัดๆเลยแนะนำให้ไปหาไอชียีดูครับหนังดีจริงๆเรื่องนี้ทัดใจทัดใจชอบแอบเสียดายไม่รู้ว่าเขาจะทำภาค3หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในตอนจบเนี่ยไม่เห็นว่าพระเอกเขาตายแบบจ๋าๆจังๆแบบฝังศพอะไรงี้แต่ถ้ามีก็คงจะเป็นเรื่องของไอ้เจ้าหนูนี่แหละนะมันก็คงใช้ชื่อว่าบายซอสแมนไม่ได้แล้ว ตอนในภาค3ตาดีแล้วเว้ยยังไงซะก่อนจากกันไปก็ต้องขออภัยทุกคนเกี่ยวกับเสียงของผมที่อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับคงเป็นเพราะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะทำควบ2ช่องอะไรงี้แหละก็เลยอาจจะมีอาการข้อแหบๆบ้างไงก็ไม่ลืมที่จะเจอกันในคลิปหน้านะครับกับจะโปรยหนังโคตรโบ๊ะเจอกันแน่ครับสไครบ์ไว้ด้วยนะ